ไอ้ยาพี่เคนคุ้นๆปะวะเอ้ยนั่นมันดังเชี่ยงใหม่เหรอมันคือจนปาแล้วจะสู้มันยังไงอะของมันมาดักทางเลยพลังจนบล็อกเดียวเฮ้ยแต่เป็นที่สองอะไรมันจะโหดขนาดนี้เนี่ยสวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอลชแนลค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กันในแมปที่ชื่อว่าวันบล็อกไว้กันค่ะหรือว่าเอาชีวิตรอดบนบล็อกเดียวเส้นทางที่ยาวไกลซึ่งก็ในแมปนี้นะคะเราก็จะต้องโดนบังคับให้เดินทางเป็นเส้นตรงไปเรื่อยๆเท่านั้นนะคะส่วนในแมปจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปสำรวจด้วยกันเลยจ้านี่พี่เคนตอนนี้เราอยู่บนบล็อกเดียวกับเส้นทางเดียวกันแล้วนะนี่มาอะไรกันเนี่ยพื้นหายไปได้หมดจะไปข้างซ้ายก็ไม่ได้ข้างขวาก็ไม่ได้นะโดนบีบบังคับให้เดินไปข้างหน้านะโอ้ข้างล่างก็สูงใช้เลยนะเนี่ยโอ้อ้อมลงไปเซอร์เวย์ข้างล่างหน่อยไหมโอเคค่ะเราเริ่มออกเดินทางกันเลยดีกว่าเนาะก็รู้สึกว่าเขาจะมีทางเลือกให้เราไม่เยอะนะคะถ้าไม่เดินต่อไปข้างหน้าเนี่ยก็ต้องเดินถอยหลังนะแต่ว่าถอยหลังเนี่ยคงจะเดินไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าทางมันตันแล้วจะไปข้างซ้ายก็ไม่ได้ข้างขวาก็ไม่ได้แต่ว่าเขาน่าจะให้เราแบบว่าลงไปข้างล่างก็ได้หรือว่าขึ้นข้างบนก็ได้เนาะเอ้ยลงไปอะไรเนี่ยเอ้ยตกเลยไปเป็นแทงที่ไหนแล้วโอ้ยแทงอะไรเดี๋ยวเรารีบเดินไปข้างหน้าดีกว่าเนาะก็ไม่รู้ว่าวันนี้นะคะเราจะไปค้างแรมที่ไหนกันดีเนาะแต่ว่าเราต้องเดินไปข้างหน้าก่อนดีกว่านะคะถ้าเราจะสร้างบ้านเนี่ยจะสร้างยังไงเนี่ยมาอยู่บล็อกเดียวเนี่ยมันแบนตั๊ดแป๋นะ นี่ก็ต้องสร้างบ้านแบนๆใช่ไหมเหมือนมาริโอเลยเนาะ โอเคเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆทุบดินไปดีกว่าเนาะทำเป็นขั้นบันไดดีกว่านะคะจะได้เดินขึ้นเดินลงง่ายๆนะคะทุกๆคนโอ้ยสูงลิฟต์เลยโอ้ทุกคนคะเราเจอไม้แล้วค่ะเฮ้ยต้นไม้จะได้มีขาแล้วเราจะมีอุปกรณ์ไม้ใช้แล้วเอาเลยทุบเลยแต่ว่าอาจจะทุบไม้ไม่หมดเนาะเพราะว่าถ้าเกิดจะทุบไม้ให้หมดเนี่ยสงสัยจะใช้เวลานานโขยนะคะมาเดี๋ยวพี่เคนเก็บที่เหลือให้เฮ้ยแต่ว่าไม่เห็นดอกแอปเปิลเลยอ่ะยังไม่มีของกินเลยเนาะโอเคเดี๋ยวแปลรูปไม้ก่อนนะแล้วก็ทำกล่องคราฟดีกว่าค่ะเอาล่ะได้กล่องคราฟมาแล้วเดี๋ยวคราฟอุปกรณ์กันนะอุปกรณ์ยางชีพก่อนทำสติ๊กก่อนนะแล้วก็ทำขวานไม้เอาสัก2อันก็แล้วกันนะแล้วก็พิกแอคไม้เนาะพี่เคนคนละอันนะเฮ้ยขอบคุณแม่ไม่ต้องใช้มือแล้วมาออกเดินทางกันต่อดีกว่าไปเดินหน้าเต็มกำลังชนเลยอ้อมชนเลยโอ้โหนี่มันวันบล็อกแบบไหนเนี่ย แต่เดินลงไปข้างหน้าไงเอ้ยอยากไปข้างไฟกันข้างขวามันไม่ยอมให้ไปอ่ะ เฮ้ยกระโดดเหวลงไปเลยอ้อม ต้องทุบบล็อกลงไปข้างล่างนะโอ้เส้นทางข้างหน้าเราจะไปเจอกับอะไรโอ้อะไรนะอ้อมข้างหน้าทำไมมันสูงนะแม่แต่ว่าเส้นทางที่เราเดินทางเนี่ยมันไม่ค่อยราบเรียบเท่าไหร่เนาะมันค่อนข้างจะมีอุปสรรคกันนะโอเคที่เหลือต้องทุบไม้ก่อนนะหวังว่าคงจะยังไม่เจอมอนสเตอร์เวลานี้นะโอเคอันนี้ก็เป็นบล็อกดินใช่ไหมไม่เป็นไรจิ๊บจิ๊บนะแล้วของกินก็ยังไม่มีด้วยนะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้อยากได้แอปเปิลมากเลยอ่ะเนาะเพราะว่าระหว่างทางที่เราเดินทางเนี่ยเราจะต้องหิวแน่เลยอ่ะเพราะว่าเราจะต้องทุบบล็อกไปตลอดทางอ่ะแล้วมันไม่มีน้ำหมูน้ำไก่ให้ไหนอ่ะเนี่ยยังไม่เจอเลยเจอแต่บล็อกไม้เนี่ยกับต้นไม้เนี่ยโอ้ยอะไรจะแข็งแรงขนาดนี้หิวแล้วเฮ้ยแต่ว่าความจริงมันน่าจะแบบว่าดรอปพวกแอปเปิลมาให้เราบ้างเนาะเนาะไม่ให้ทุบเดี๋ยวก็ดรอปอ้อมอะไรอะไรทางหน้าตลอดทางนะคะจะมีต้นไม้ไปตลอดทางเลยเหรออุ้ยข้างบนก็บล็อกไม้อีกแล้วเดี๋ยวเราเก็บไม้ไปก่อนดีกว่านะเส้นทางต่อไปแล้วค่ะไอ้ต้นไม้บังอีกแล้วโอเคโอเคแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะขอทุบไม้ก่อนนะสูงไปไหนเนี่ยเกือบถึงยังไงตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นขั้นบันไดขึ้นไปแล้วเนาะรู้สึกว่าบริเวณนี้นะคะยังอยู่ในพื้นดินอยู่นะยังไม่เจอพื้นหินนะคะพี่เคแล้วตอกไม้ลุงตามมาแล้วตามมาแล้วเดี๋ยวช่วยเก็บไม้ไปด้วยจะเอาไปเยอะตามมาแล้วนะพี่เคมันค่ำแล้วอันตรายเอ้ยแย่แล้วเริ่มมืดแล้วจะนอนที่ไหนแล้วเนี่ยไม่มีที่นอนหรอกต้องเดินไปเรื่อยๆไม่นะยังไม่รู้ว่าจะไปค้างคืนที่ไหนมันไม่มีเตียงอ่ะค้างคืนตรงนี้แหละอ้าวมันมีทางเดียวเนี่ยมันจะค้างคืนได้ไงไม่มีเตียงไปเร็วไปเร็วอุ๊ยเราเจอหินแล้วเฮ้ยชโยได้มีของหินใช้แล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตอุปกรณ์ของเรากันดีกว่าเนาะว่าจะเจอเหล็กบ้างนะอยากเจอเหล็กเหมือนกันโอ้ข้างบนก็มีหินรู้สึกว่าเขาอยากจะให้เราเนี่ยลงไปข้างล่างนะคะหรือว่าขึ้นไปข้างบนก็ได้เนาะเฮ้ว่าแต่ว่าตอนนี้เราต้องลงข้างล่างไปก่อนดีกว่านะเผื่อว่าจะมีพวกแร่นะคะให้เราได้เก็บกันเอาล่ะตอนนี้เราก็อัปเกรดอุปกรณ์แล้วเรียบร้อยเนาะโอเคค่ะตอนนี้เราก็มีขวานหินกับพิกแอคหินมาแล้วก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วก็ทำชาวเวลดีกว่านะคะขอเผื่อพี่เคนด้วยนะโอเคได้เลยเอาไปแล้วพี่เคนยกให้เลยเจ้ขอบคุณนะเจ้มียุคหินแล้วไปพร้อมยังเราต้องออกเดินทางกันอีกรอบพี่เคนเดี๋ยวมันค่ำก่อนคราวนี้แหละเราพร้อมสู้ทุกอย่างแล้วนายจริงก็ออกมาได้เอ้ยถ้าเกิดแบบว่าเจอพวกมอนสเตอร์ขดโถทำไงอ่ะก็บึ้มเลยอย่างคลิปเปอร์เงี้ยโอ้โหขอคลิปเปอร์สัก10ตัวเนาะ
คริปโตติดตัวก็ไม่ต้องเล่นแล้วนะไม่มีไซส์ขวานอะไรให้หลบด้วยอันนั้นก็ไปค่ะพี่เอาชีวิตไม่รอดเอาตัวไม่รอดแล้วนะถ้างั้นน่ะอุ๊ยตอนนี้ก็เริ่มค่ำแล้วค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรถึงจะไม่มีทอดด้วยเป็นไรเนาะยังไงก็เดินนำหน้าไปก่อนดีกว่านะคะไอ้ร้านมีสปอนเซอร์มาเกิดข้างหลังทำไงอ่ะพี่เก่งก็ฟันมันดีไม่พี่เก่งขับอยู่ข้างหน้าข้างหลังน่าจะยังไม่เกิดนะน่าจะเจอข้างหน้าก่อนนะโอ้ยไม่ปลอดภัยเลยเดี๋ยวนี้ต้องต่อบล็อกไปเนาะรู้สึกว่าข้างล่างจะสูงกันนะโอเคจะถึงแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเราทำดาบหินกันเนาะเตรียมพร้อมแล้วแถวนี้มันเริ่มน่ากลัวเนี่ยทอดก็ไม่มีเรามาทางนี้ถูกแล้วพี่เคนถ้าลงไปข้างล่างมันเสียเวลาเนาะเคยาวไปเลยอันนี้ก็เดี๋ยวเจอบล็อกไม้แล้วใช่ปะเนี่ยมันก็ต้องแบบว่าทุบไม้ก่อนเนาะโอ้เริ่มมืดตื่นแล้วอะเฮ้ยแล้วเส้นชัยมันจะเป็นยังไงนะตื่นเต้นจังเลยอันนี้ไม่รู้ว่าจุดจบมันจะไปจบตรงไหนดีเขาบอกว่ามันเป็นเส้นทางที่กว้างไกลยาวไกลอ่ะต้องค่อยๆเดินไปอ่ะโอ้แล้วเขาบังคับด้วยนะเราจะต้องเดินไปทางเนี้ยหรือว่ามันจะไม่มีจุดจบอ่ะอ้อมเดินยันแก่เลยโอ้เขาไม่ขนาดนั้นหรอกพี่เคนฮึ่ยเฉยฮึ่ยเฉยฮึ่ยอึ๊บอันนี้แบบว่าตอกยากมากเลยโอเคผ่านพ้นมาแล้วเป็นไงบ้างข้างบนแม่ไปต่อแล้วไปต่อแล้วไปเลยยาวๆไปเราจะไม่ลงไปข้างล่างกันดีกว่าเนาะเฮ้ยไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องลงเพราะว่าตรงนี้มีหินดันเจี้ยนเหรอไม่รู้เหมือนกันนะไม่แน่ใจมันมืดๆอ่ะเฮ้ยหน้าตาเหมือนดันเจี้ยนนะเนี่ยลองไปดูดิแต่บล็อกหินนะมันใช่เลยนะเนี่ยเจอแล้วตัวนึงเนี่ยชาวบ้านซอมบี้เนี่ยงั้นเข้าละอ้อมลงไปเลยเฮ้ยพี่เคนอยากลงไปช่วยยังไงแต่ว่ามันติดอ้อมแหละสู้ๆแม่พี่เคนเก็บรักษาชีวิตตัวเองไว้เถอะเขาอ้างสุดๆเลยเก็บไว้ช่วยเขายามยากนะเอาล่ะตรงนี้น่าจะโดนเนาะลองฟันมันดูดีกว่านะเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวขอลองก่อนนะว่ามันจะโดนหัวหรือเปล่าเฮ้ยมันก็ยังไม่กัดหรอนะเคน่าจะตรงนี้แหละน่าจะพอได้แล้วแหละงั้นฟันเลยนะโอ้โหดูดิ3ตัวเลยนะพี่เคนฟันฟรีเลยอาจจะฮึบอาจจะฮึบเฮ้ยตายทันทีดิโอ้ยจะแมวเรียบร้อยพี่เคนจัดการมันเตอร์แล้วหมดแล้วเฮ้ยล่างจะมีอะไรอีกป่ะแล้วก็มันมีบันไดให้ลงไปโอ้เจอซอมบี้อีกแล้วเดี๋ยวกันนะเฮ้ยมันลงไปข้างล่างอีกได้อ่ะแต่วันนี้เป็นดันเจี้ยนแรกใช่ไหมอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะเหมือนมาริโอ้นะมีของว่ะมีของว่ะเฮ้ยเดี๋ยวดีจัดการมอนเตอร์ก่อนมีดันเจี้ยนก็ต้องมีของดิเรียบร้อยจัดการหมดละเฮ้ยเจอกล่องสมบัติโอ้ไดมอนด์2เม็ดมีโบนด้วยดวงตาเอนเดอร์หูเกาะมาโอ้ทองแท่งชโยเอ้ยเก็บกล่องไว้ดีกว่าแต่ว่ายังคิดไม่ออกเลยอ่ะถ้าเกิดแบบว่าเราตัวเต็มอย่างเงี้ยเราจะเก็บของไว้ที่ไหนดีอ่ะพี่เคนโยนทิ้งไปเลยอย่าไปแค่โยนทิ้งเลยหรอโอ้ถ้างั้นของก็จะมีจำกัดมากๆเลยนะเนาะกระเป๋ามีแค่นี้นะโอเคถ้างั้นเราต้องแบ่งกันถือพี่เคนนี่ยังดีนะเรามา2คนแม่มาคนเดียวตายเลยมาคนเดียวก็ล้นมือเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะทะลุไปตรงนี้ดีกว่าเนาะเอาแต่ดันเจี้ยนแรกแล้วเฮ้ยถัดไปขอคนโคเลยนะแบบบึ้มบึ้มเลยโอ้โหอยู่หลับเลือดพอดีจะตายยังไงก็ตอนนี้นะคะรู้สึกว่าจะเริ่มหิวข้าวกันแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่เจอของกินเลยอ่ะแอปเปิ้ลมันก็ไม่ดับสักทีเนี่ยโอ้ยตีตั้งนานแล้วสงสัยจะต้องปลูกวีดกินกันก่อนเนาะโอ้โหน้ำไม่มีจะปลูกที่ไหนเนี่ยอ้อมเฮ้ยแต่เมื่อกี้มีน้ำอยู่นะแต่ว่ามันแบบว่าต้องประหยัดบนมิวไว้ก่อนนะดีเอาไว้ก่อนเนาะยังไม่ค่อยหิวสักเท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวเราก็จะลงไปข้างล่างดีกว่าเนาะข้างหน้าเจอทางอีกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะขอลงไปข้างล่างก่อนเห็นไอ้แป๊บๆอะไรหรอสมบัติปะไม่ใจอ่ะต้องขอลงไปดูก่อนนะโอ้ตรงนี้แบบว่าพุ่มไม้เยอะมากเลยอ่ะเอาแบบลงไปเจอไดมอนด์ไลท์เม็ดเลยนะโอ้อันนั้นก็ไม่ต้องเล่นแล้วพี่เคนอันนั้นก็โหดเกินอันนั้นไม่ต้องไปสู้กับบอสแล้วอะไรมาเล่นมาทางนี้ฝากเก็บเมล็ดพันธุ์เพิ่มไว้นะพี่เคนได้เลยทุบเลยสิไม่ค่อยจะตกเลยไม่เป็นไรทุบไปก่อนยังไงมันก็ต้องมีตกอยู่บ้างอ่ะโอเคเรามาทางนี้กันบ้างดีกว่าเนาะแล้วตอนนี้ค่ะก็เช้าแล้วเย้ยไอ้ขุดกันจนเช้าอ่ะขอบอกดีนะตอนคืนไม่มีมอนสเตอร์มาปลุกเราด้วยขุดกันจนมืองอีกอ่ะขุดกันยาวๆไปเลยมือจะหงิกแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวฝากพี่เคนเก็บของดีกว่าเดี๋ยวพี่เคนเก็บไว้ให้เองแล้วมันก็จะหายไปกับพี่เคนเลยไม่เอาดิถ้าไปเดี๋ยวหายดิยึดเลยยึดเลยโอเคพี่เคนเราทะลวงป่าไปก่อนเนาะรู้สึกว่าตอนนี้จะอยู่ในป่ากันนะโอเคทะลวงไปนำหน้าเดินตรงไปเต็มกำลังเฮ้ยอะไรนะเย้ยเอ้ยยาพี่เคนคุ้นเปล่าอ่ะเอ้ยนั่นมันดันเจี้ยนใหม่เหรอมันไม่ใช่ดันเจียนใหม่หรอกมันคือโจรปลาแล้วจะสู้มันยังไงอะของมันมาดักทางเราไว้แล้วเลือดอ้อมมีกี่ขีดอะตอนเนี้ยเหรอมีอยู่5ดวงเนี่ยโอ้โหสบายแฮงอันนี้แถมรอดอาหารลดหวบด้วยตายเลยไม่ต้องซื้อต้องล่อมันเข้ามาค่อยๆล่อมาตีฟรีอ้อมตีฟรีใช่เปล่าเฮ้ยนี่น่าจะมีแค่ตัวเดียวนะน่าจะมีหลายตัวนะโอ้ดูดิขีดหน้าไม้กันเต็มเลยอ้อมไม่ได้มีตัวเดียวโอ้นี่มันรังโจรเหรอรังโจรบล็อกเดียวเฮ้ยดันเจียนที่2อะไรมันจะโหด
ขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวกันนะรู้สึกว่าจะมีแค่ดาบผีนะที่จะไปสู้ได้เนี่ยโอเคเราจะต้องค่อยล่อมันมานะไอ้มองไม่เห็นตัวมันเลยอ่ะเดี๋ยวต้องทุบบล็อกออกก่อนนะยังมายังเราต้องล่อให้มันมาติดกับตรงนี้นี่ตรงนี้เอาละมาแล้วดิจะจนปลาไอ้กลัวที่ไหนอ่ะไม่น่าตีฟรีซะเลยโอ้ยเยี่ยมเลยเอาเลยครับเลยมาดิบล็อกเดียวเส้นทางเดียวก็เจอกันได้นะ เอออย่างนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะมันไม่อ้อมด้วยล่ะเรียบร้อยอย่างนี้เขาเรียกว่าเสร็จโจนเฮ้ยแต่ข้างบนห้าคะแนนโหดนะเนี่ยมีอะไรบ้างตัวนี้มันมีแอบอยู่อีกอ่ะฮ้อมีอะไรตัวเฮ้ยลองก่อนเฮ้ยถอยหลังถอยทับอู้เพียบโอ้มีตั้งหลายตัวทำไงเนี่ยพี่เคนเฮ้ยขึ้นข้างหลังก่อนป่ะโอ้หลอดเลือดเขาก็ลดทวบเลยอ่ะมันจะยิงโดนเขาป่ะเนี่ยเอาเลยไม่โดนหรอกไม่นะเอ้ยมันง้างธนูแล้วไม่นะง้างหน้าไม้หรอไม่นะไปซะเอ้ยของเต็มตัวแล้วตอนนี้แล้วข้างบนตัวอะไรอ่ะไม่เห็นถือหน้าไม้เลยอ่ะฮะมีนักเวทด้วยหรอนักเล่นเลยเหรอฮะมีภาพว่าดิเหรอขึ้นไปดูนี่จะตายนะคุณพระเรื่องไงอ่ะขี่ละอ้อมเหลืออยู่3-4ขีดเองโอ้โหไม่น่ารอดได้สีเดียวตายแล้วนั่นไงพร้อมรอดจริงๆด้วยนักเล่นจริงๆด้วยโอ้โหหลับสบายแฮะอ้อมทำไงไงมันจะได้ไม่ใส่เราดิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอ้อมมันตีทะลุได้นะมีกับดักเลยอ่ะทำไงอ่ะเฮ้ยทางนี้ล่ะโอ้ได้เวทแล้วโอ้ยชัดเลยระวังจะตายเราจะล่อมันไงดีอ่ะเฮ้ยถ้างั้นก็ให้มันตกไปข้างล่างนี่แม่ตกไปข้างล่างเหรอเฮ้ยก็ดีนะทำคิดเฟี้ยวดีเล่นดีนะอ้อมค่อยๆมันน่าจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเอาเงี้ยด้วยลงไปแล้วลงไปจะไล่แม่ไฟอีกอ่ะโอ้โหอะไรอ่ะอ้อมจะตายนะอุดเขาหมดแล้วต้องไปจัดการตัวข้างบนก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนระวังนะยิงนะฮะเขาก็กลัวเหมือนกันเนี่ยกลัวตายกันเนี่ยบวกเลยอ้อมบวกเลยเขาเป็นหน่วยกล้าตายอ่ะเฮ้ยกล้าได้แต่อย่าตายเฮ้ยพี่เคนมาแทงเลยดีเออโดนกับดักแล้วอ้อโดนด้วยโอ้ยข้างล่างก็โดนแย่แล้วคุณพระเหลือเท่าไหร่อ้อมเหลือเท่าไหร่หลอดเลือดหรือหัวใจดวงเดียวเฮ้ยเดี๋ยวเลยไม่พูดพี่เคนมาแทงแทนเลยดีโอ้งานเข้าพี่เคนแล้วไหมล่ะมาแล้วรอแป๊บขึ้นมาแล้วมาแล้วโอ้ยทำไมมันต้องยิงพี่เคนด้วยเนี่ยเจอจระเข้กัดเหรอนั่นสิเดี๋ยวกำลังขึ้นอ้าวทำไมเนาะระวังค่อยๆขึ้นมาโอ้ยนักเวทป้าเดี๋ยวกันเดี๋ยวเจอกันแน่เดี๋ยวเรามีของกันนะมาแล้วเดี๋ยวรอแป๊บถือเร็วเข้ามาเป็นทางให้เขาหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่เคนเลือดก็ไม่เต็มเลยอันนั้นก็ไม่มีอย่างน้อยพี่เคนก็เลือดเยอะกว่าเขาเยอะโอ้โหงานง้อละครับเฮ้ยถ้าตายไปเก็บของให้ด้วยนะเฮ้ยเอาหน้าไม่ตายหรอกหน้ามาแล้วเดี๋ยวทุบหัวบนหัวเฮ้ยดูดิมันเล็งพี่เคนใหญ่แล้วไปเลยเดี๋ยวขุดแป๊บเอาแล้วไปแล้วฮึบนี่นะเฮ้ยเอาพี่เคนสู้นี่โอ้จะตายแล้วแย่แล้วนี่นะเฮ้ยเหนียวเรียบร้อยเรียบร้อยพี่เคนได้กล่องแล้วตัวเดียวก็จะขาดใจตายแล้วมาดูดิกล่องโอเคป่ะหายอยู่นี่มีอะไรมั่งอ่ะปึ๊บไดเหล็กพี่เคนหาจริงดิงั้นเอาเหล็กมาทำโล่ดิได้เดี๋ยวเอาเหล็กมาทำโล่เนาะโอเคเลยฮะก็ดีขึ้นเยอะเลยได้ยายแมงมุมเลยอ่ะเก็บไว้ทำเตียงทีหลังเนาะรู้สึกว่ายายแมงมุมยังไม่พอเลยอ่ะถ้างั้นน่ะโล่เนาะโกงมากเลยเนี่ยเพราะว่ามันตีได้แต่ข้างหน้านะอ้อมมันไม่มีข้างละเดี๋ยวก่อนนะทำไมมันเกลียนอย่างเงี้ยมันให้หวีดไปแค่2อันเองอ่ะอ้าวมันทำขนมปังไม่ได้อ่ะมันให้เราปลูกเองเพิ่มอ่ะให้มาอย่างงี้ให้ซะดีกว่าทำไมคนสร้างแบบเกลียนแบบเนี้ยโหแล้วด้านที่2เนี่ยมันอะไรกันเนี่ยกองโจรเฉยเลยจะให้เราเพิ่มอีกอันนึงก็ไม่ได้เนี่ยคนหิวข้าวเนี่ยโหโหจะไปมั้ยเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทำโล่เหล็กกันดีกว่าเนาะทำทั้ง2อันดีกว่าเนาะกับพี่เคนอันนึงนะโอเคค่ะได้มา2อันแล้วค่ะเรียบร้อยอ่ะพี่เคนเดี๋ยวเขาให้อันนึงนะมาแต่แล้ววันที่พี่เคนต้องใช้โล่ก็มาถึงบางจอยตั้งหากอันหน้าเดี๋ยวอนาคตโอเคมาเดี๋ยวแทงให้มาเลยนะจริงก็มาดิมันยังไม่เจอใจเย็นๆเดี๋ยวไปข้างหน้าเถอะอย่ามาข้างหลังเลยไปข้างหน้าเนาะไม่ไปข้างหลังแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ข้างล่างอีกหลายตัวเลยอ่ะยังมีอีกเหรออืมฝากไว้ก่อนเถอะมันจะไปไงฝากไว้ก่อนวันหลังให้มามันจะมาเอาเนี่ยวันหลังให้มาแก้มือไปก่อนไปก่อนโอเคไปทางนี้เหรอตอนนี้ยังเหนียวไม่พอไปงี้เลยเหรอเนี่ยดูหลอดเลือดดิไม่เจียมบอดี้เลยแล้วหลอดผิวเป็นไงอ๋อหลอดผิวหลอดจะหมดแล้วเนี่ยสะอึกไม่ท่าลาดนะอย่างงี้เขาเรียกว่าไม่เจียมบอดี้นะสะดุดก้อนหินทีเดียวนี่หัวแตกตายเลยเนี่ยไม่ต้องสะดุดหรอกเดินอีกนิดนึงก็ขาดใจตายแล้วเนี่ยต่อบล็อกไปดีกว่าเนาะไม่ลงไปข้างล่างดีกว่าเนาะเพื่อความปลอดภัยนะโอ้โหแล้วใจเขาจะไม่คิดจะว่าจะมีของกินให้เราเลยเนี่ยเราคงจะต้องปลูกวีดเองอ่ะพี่เคนเฮ้ยข้างนั้นนะเจอแม่น้ำมันหน้าปลูกวีดเลยดีกว่าเนาะโอเคลงเลยดีกว่าเนาะ
มาแล้วพี่เคลงน้ำมาเลยมาแล้วมาแล้วโอเคทางกันปลูกตัวนี้ดีป่ะดีเราจะปลูกปุ๋ยกันตรงนี้ล่ะเขาเลยแค่เดียวไงแต่ได้ขนมปังชิ้นนึงแล้วอ่ะเอาเลยเอาเลยอ้างมันเป็นพอหายหิวไหมเนี่ยเอ้ยมันก็ช่วยได้บ้างป้าดูหลอดอาหารเขาดีไม่เหลือแล้วอ่ะเอ้ยแต่ถ้าหลอดอาหารไม่เต็มมันเลือดไม่ขึ้นนะอดีตขาดใจตายกันนะหิวตายดูลูกค้าแล้วไม่น่ารอดนะโอเคเราจะวางดินไว้ตรงนี้ดีกว่านะนี่ตรงนี้เอาสักสองสามต้นก็พอเนาะแล้วก็พอจะมีโบนิลอยู่บ้างแหละโอเคพี่เคนรอแป๊บนึงนะเอาปูนดินแป๊บนึงเอาตรงนี้เนาะเอาชั่วคราวไปก่อนแก้ขัดโอ้ยนึกภาพบ้านเราไม่ออกเลยเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะแล้วป้าพี่เคนมีซีดใช่ปะมีดิมีดิมีสองสามอันอะปลุกเลยปลุกเลยเราต้องใช้เอ้ยตอนนี้หิวข้าวมากเลยพี่เคนแล้วค่ะยังไงอะขอยังไงได้แล้วได้วิดมา3อันแล้วพี่เคนโอ้โหลงทุนร้อยล้านเอ้ยไอ้ขนมปังมาแท่งนึงก็ดีนะพอยาไส้อยู่บ้างจะหายอิ่มไหมเนี่ยเอ้ยเอาหน้าเอาหน้ายังดีกว่าไม่มีอะไรกินนะคือแบบว่าโชคดีจะได้แอปเปิ้ลไงโอเคได้ละได้ขนมปังมา1แท่งแล้วค่ะขนมปังของคำมั้ยเนี่ยขำมันก่อนนะมันมันละเอ้ยไม่ได้ของเขาไม่มีขีดแล้วเนี่ยโอ้ยหันมาคนละครึ่งเลยหมดกินเลยไม่น่าจะพอพี่เคนบนมีหมดแล้วอ่ะอ้าวงั้นเข้าแล้วไม่ล่ะเราเก็บซีดไปดีกว่าปะโอ้โหจะทำไงเนี่ยไปต่อไปต่อเผื่อข้างหน้ามีอีกแล้วมันจะปลูกพืชทำฟาร์มนี่เนี่ยหรือมีเป็นเส้นตรงอยู่เส้นเดียวเนี่ยเอ้ยแล้วขนาดด้านที่2เนี่ยโหดขนาดนั้นน่ะแล้วด้านที่3จะเป็นยังไงเนี่ยไม่เป็นไรน่ะเรามีโล่น่ะไม่แน่ฮะอ้าวมันจะมีคิปเปอร์วิ่งออกมา50ตัวก็ได้นะแล้วบึ้มเลยอุ๊ยเข้าก่อนเราเจอโคแล้วเย้ชัยโยแล้วแต่ว่าโคไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ตอนเนี้ยเนาะเพราะว่าเราไม่อยู่กับที่เราต้องเดินหน้าไปเรื่อยๆก่อนนะตอนเนี้ยไว้ปักในบ้านไงเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนยังจะมีบ้านอีกเหรอมีดิเดี๋ยวใครดูนะพี่กินจะสร้างให้ดูเป็นทางยาวเลยมันจะมีบ้านได้ไงมันต้องเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆถ้าเกิดมีบ้านแล้วคงจะเป็นบ้านพักชั่วคราวอ่ะพี่เคนไว้สำหรับทำฟาร์มนิดๆหน่อยๆนะเราก็สร้างไว้ตรงเส้นชัยให้เก๋ๆไงเฮ้ยเอาจริงเหรอใช่แล้วงั้นแหละข้างหน้าเป็นไงบ้างอ่ะเจอแล้วแจ่มๆยังยังคิดไม่ออกกันนะว่าจะสร้างแบบไหนอ่ะเฮ้ยเจอบล็อกไม้อีกแล้วอุ้ยขอแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลโอ้พระเจ้าได้ปลดดรอปแอปเปิ้ลมาให้ด้วยเถิดตอนนี้หิวมากเลยเอ้ามันคิดว่าไม่อยากได้แล้วเดี๋ยวมันดรอปเองอ้อถ้าคิดว่าอยากได้แล้วมันไม่ยอมดรอปหรอกเฮ้ยเจอกล่องอาจจะเอ้ยเอ้ยเอ็นเดอร์โพรโอ้โหคุ้มมากเอามาทำไมเนี่ยยังไงก็เก็บไปก่อนเนาะแต่ว่าตัวเส้นใช้เนี่ยของสายไฟให้เปิดประตูเอ็นเดอร์ดรอปก็แน่ๆเลยเนาะไม่แน่ใจอ่ะแล้วมันเป็นบล็อกเดียวอย่างเงี้ยมันจะเปิดยังไงอ่ะโอ้ยอยากเห็นยังไงตื่นเต้นแม่อุ้ยพี่เคนฟ้าประทานแอปเปิ้ลหาจริงดิได้หรอเคโอเคเอาเลยเอามาเลยพี่เคนได้บ้างเปล่าแอปเปิ้ลอ่ะเฮ้ยยังเลยดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยๆทุบไปพี่เคนเดี๋ยวค่อยทุบให้เผื่อมันดรอปเนาะถ้ามันดรอปแล้วแบ่งเขาบ้างนะเฮ้ยแบ่งให้เขากินก่อนนะพี่เคนเขาหิวอ๋อแต่ก่อนนะนี่เรามาสู่ดันเจี้ยนที่3หรือเปล่าเนี่ยมีดันสามเหรอน่าจะเป็นดันที่3อ่ะเฮ้ยอ้อมพี่เคนแอปเปิ้ลแล้วเฮ้ยแอปเปิ้ลจริงเหรอเดี๋ยวไปให้มาแล้วมาแล้วโอ้โชคดียุ่งดีนะคอยทำทุบเรื่อยๆเนี่ยมาเร็วมาเร็วขอหน่อยขอหน่อยมาแล้วมาแล้วอย่าเพิ่งขาดใจตายอาแปะอุ้ยหลอดเลือดไม่ขึ้นเลยอ่ะฮะแค่3ลูกก็น่าจะพอละไอ้พอก็ไม่มีให้แล้วหมดแล้วเดี๋ยวก็เป็นใจโผล่ไปเนี่ยโอเคพี่เกนพร้อมไฟแล้วบวกเลยบวกเลยตัวอะไรอ่ะน่าจะเป็นพวกซอมบี้แหละตอนนี้คืนอ่ะเอาโหดเนี่ยบึ้มบึ้มเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวมันจะไปเร็วเอาซอมบี้ทะเลทรายไปก่อนโอ้ยชิวเลยเฮ้ยมีตัวนึงมีหมวกทองด้วยเอาเลยเผื่อมันดำเนาะอุ้ยมันดับหมวกทองแล้วฮะจริงนี่โอ้ยลักกี้เอ้ยพวกนายอย่าเดินด่านหน้าเข้ามาเลยแหมด่านแค่ชิวๆเดินเข้ามาเลยเข้ามาดีแล้วเข้าในที่สุดเราก็ได้หมวกทองแล้วค่ะนี่ไงได้มันแล้วโอ้ยแต่ว่ามันกำลังจะพังแล้วไม่เป็นไรนะก็ยังดีกว่าหัวปลาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเจอคุมสมบัติในทะเลทรายแปลว่าตรงนี้มันเป็นพีระมิดนะดิใช่แล้วลงไปเลยอ้อมตะมุ่งเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่มีทีนทีเหยียบเลยไม่ได้ต้องระวังเดี๋ยวก่อนเราจะต้องแบบว่าถอยหลังมานิดนึงนะเอ้ยอ้อมถอยแค่นั้นไม่พอถอยมาอีกถอยมาอีกถอยมาอีกเหรอน่าจะพอแหละประมาณนี้ล่ะเออจริงดิเนี่ยแหละตรงนี้แหละบึ้มไปเลยไอ้บึ้มหลังหน้าไม่โดนแน่เชื่อหัวไอ้เรื่องเถอะนั่งไงๆเจอกล่องแล้วโอเคเลยเป็นไงไอ้ปุ่มสีเทาๆนี่อย่าไปโดนมันนะฮ่าเจอเลมอนอีก3เม็ดแล้วก็ว้าวแอปเปิ้ลทอง2อันโอ้ยจริงดิโอ้ยโชคดีจังได้เยมมุงกับโบนด้วยนะโอ้ยสุดยอดปุ่มเทาๆน่ะอาจจะมีกล่องเพิ่มขึ้นไปอีกก็ได้นะถ้าเหยียบกับบึ้มไป
มันมีกล่องนึงอาจจะต้องไปเอาให้ได้เลยไปเลยไปเลยโอเคค่อยๆต่อบล็อกไปดีกว่าเนาะโอ้เป็นไรที่แบบว่ากดดันมากเลยเนี่ยเฮ้ยได้แอปเปิ้ลทองอีกแล้วโอ้ได้แซตเตอร์มาด้วยพี่เคนแล้วมันจะขี่อะไรได้ตอนนี้เนี่ยนะไม่เห็นมีหมูสักตัวเลยไม่ต้องมีหมูหรอกพี่เคนม้าสักตัวยังไม่มีเลยไม่ต้องมีหมูหรอกมีเท่าก็พอแล้วยังไม่เห็นสัตว์เลยสักตัวคงไม่มีหรอกมั้งเนี่ยเฮ้ยมันต้องมีดิมันจะไม่มีได้ไงอ่ะเดานะหมดแล้วใช่ป่ะไปไปกันต่อหมดแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่าเนาะไปเลยเราต้องทะลุตรงนี้ไปโอ้อะไรอ่ะข้างหน้าหรือว่ามันเป็นแค่ทิกเกอร์น่ะทิกเกอร์ของด้านที่สามละมั้งอ๋อโอ้ของเต็มตัวเลยทำไงดีเดี๋ยวแบ่งให้พี่เคนถือบ้างเนาะโอเคโอเคไดมอนด์น่ะโยนมาเลยไม่ต้องใช้หรอกเดี๋ยวใช้เย็นๆเดี๋ยวทำขวานหินก่อน โอเคพี่เคนจะเช้าแล้วเราจะรอดแล้วเราจะเดินตรงไปข้างหน้าต่อไปเนาะไปเลยไปเลยดูซิข้างหน้าจะมีอะไรอีกแม่เอาแบบว่าระดับความสูงประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะถ้าแบบว่ามีแนวโน้มว่าจะมีแร่เนี่ยให้ขุดลงไปเนาะไม่ขุดลงมาตรงเนี้ยสงสัยเจอไอ้หินไม่แน่เอ้ยมันอาจจะฟาวก็ได้นะแบบว่าขุดลงไปแล้วไม่เจออะไรจะแต่หินน่ะปัญหาคือขึ้นไม่ได้เลยปัญหาคือขึ้นลำบากด้วยในที่สุดเราก็รอดในนั้นที่3กันแล้วยัคฮูเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็ขอมาเอาชีวิตรอดบล็อกเดียวเส้นทางที่ยาวไกลไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าเกิดใครชอบคลิปSurvivorแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย